สวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่หน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคผมให้ใส่พาสเวิร์ดที่ผมส่งให้นะครับก็ไปที่คำว่าลงชื่อเขาใช้นะครับลงชื่อเขาใช้คนหนึ่งนะครับกดลงชื่อเขาใช้นะครับโอเคกดคำว่าถัดไปนะครับโอเคให้ใส่พาสเวิร์ดที่ผมส่งให้นะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับโอเคก็จะเข้าไปที่หน้าจอตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้าเข้าไปที่ตัวตั้งค่าเนี่ยของทีวีนะครับแล้วเข้าไปที่บัญชีการใช้นะครับให้ลบบัญชีตัวเก่าของตัวทีวีออกก็คือตัวนี้นะครับให้ลบออกนะครับเพราะว่าถ้าจะเกิดปัญหาอีกก็คือมันจะเป็นปัญหาอีกนะครับก็คือให้เราถ้าลูกค้าไม่มีนะครับไม่มี Gmail เป็นของตัวเองนะครับก็ให้เพิ่มมี Gmail เข้าไปในเครื่องนะครับครับเพิ่ม Gmail ใหม่เข้าไปในเครื่องนะครับโอเคหลังจากใส่ Gmail เสร็จแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับก็จะเป็นการใส่ Password ของตัวเองนะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จก็กด Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับกดยอมรับนะครับกดยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกดต่อไปนะครับกดอนุญาตครับโอเคเราก็จะได้เมลของเรามานะครับเมลตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปตัวนี้นะครับเมลของตัวร้านค้านะครับเป็นตัวเมลที่เป็นตัว Sony TV นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดนำออกนะครับก็นำออกไปเลยครับเพื่อครั้งต่อไปจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเมลตัวนี้เป็นเมลของร้านนะครับจะเปลี่ยนรหัสทุกๆเดือนนะครับจะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็แนะนำให้ใช้เมลส่วนตัวนะครับโอเคก็นำออกไปนะครับโอเคแล้วก็จะใช้เมลของตัวเองนะครับก็สลับกันใช้ตรงนี้เข้าไปนะครับหลังจากที่เราใช้เมลตัวนี้แล้วเรากดโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าตาแอปจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับดูทั้งหมดนะครับวิธีการเคลื่อนย้ายแอปนะครับก็ให้เรากดตัวรีโมทตัวกลางนะครับแชร์ไว้นะครับคำว่าย้ายนะครับก็กดย้ายนะครับแล้วก็ย้ายแอปที่เราเคยโหลดไว้ด้านล่างนะครับเอามาตัวเคอร์เซอร์ที่เราต้องการใช้บ่อยๆนะครับกดย้ายนี่นะครับโอเคหลังจากนั้นกดแบ็กมาครับตัวแอปที่เราย้ายก็จะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับโอเคก็เป็นการก็คือวิธีการสลับเมลนะครับก็คือแนะนำให้ใช้เมลส่วนตัวนะครับเพราะว่าเวลาการโหลดแอปโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์พวกนี้ทุกอย่างเป็นส่วนตัวหมดนะครับโอเคครับลูกค้าถ้ามีปัญหาก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ